บิ่งไก่หน่อยสองตัวนี้ใหญ่แล้วนะคะโตแล้วนะคะเบิ่งค่ะทุกคนงามปะคะเสียดายที่สองตัวนั่นเด็ดสมอลเล่กองฟืนพ่อใหญ่ฝรั่งใหญ่ปานภูเขาเลยค่ะเมื่อวานนี้เราขอยืมเครื่องพาฟืนจากเพื่อนบ้านนะคะพอดีเพื่อนบ้านนะเขาพาเสร็จแล้วเขาก็เลยให้ยืมนะคะทุกคนไม้นี่มันแกนแห้งค่ะทุกคนนี่แล้วใส่เลื่อยเลื่อยมันก็จะแกนลายนะคะทุกคนนี่เราใส่เลื่อยเลื่อยไก่สิเสร็จแล้วแหละแต่ว่าแล้วนะปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อแล้วอักเสบนะคะเราก็เลยขอยืมเพื่อนบ้านมาใส่งานนี่แหละค่ะเหลือแค่นี้แหละค่ะมันแกนแห้งแล้วพาบ่ได้นะคะทุกคนปีหน้าค่อยจะซื้อเครื่องพาฟื้นนี่แหละค่ะเป็นอันดับแรกคือเพราะว่าค่อยก็สามารถที่จะพาซอยแล้วได้นะคะเบิ่งดูค่ะทุกคนขวานนี่ซื้อปีที่แล้วนะคะน้ำหนักขวานก็3กิโลแล้วเด้อค่ะนี่ได้ยินเสียงนกฮูกปะคะนี่แหละค่ะบ้านติดป่าก็จะได้ยินเสียงนกต่างๆนานาชนิดนี่แหละค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนเมื่อนี่ข่อยตื่นตั้งแต่7โมงเช้าพละค่ะแต่ก็มีภาระต้องทำนะคะคือทำความสะอาดบ้านซักผ้านั่นแหละค่ะเพิ่งจะซักไปได้ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าการซักผ้าก็ต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาวออกนะคะก็เลยซักผ้าขาวก่อนเหลือแต่ผ้าสีบรรยากาศยามเสาร์นะคะเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่9กันยายนนะคะเมื่อวานนี่ข่อยให้ทุกคนเบิ่งว่าทากน่ะกินดอกไม้ข่อยจนว่าดอกไม้ตายนะคะทุกคน FC ก็บอกว่าอยากให้เอาออกจากดินแล้วไปใส่กระถางนะคะจังค่อยจะดูสวยปีนี้เอาไว้นี่ก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าข่อยบ่เอาดอกอันนี้มาลงดอกปีหน้าก็จะเอาดอกอันอื่นที่เป็นดอกใหญ่ๆนะคะว่าดอกอันนี้น่ะมันบ่เหมาะอยู่กับดินนะคะมันเหมาะอยู่กับกระถางนะคะที่เอามาลงดินก็เพราะว่าช่วงนี้นะก็บ่มีดอกไม้นะคะทุกคนคันถ้าเอาดอกไม้นะมาไว้น้ําร้านบ้านมันก็ดูมีสีสันค่อยคิดแบบนี้นะคะก็เลยเอามาปลูกเดินบ้านแต่ว่าถากผัดมากินซะนะคะเบิ่งค่ะถ้ากินจนว่าเกลี้ยงแต่ว่าทางฟังดอกสีเหลืองนี่นะยังสวยหลายอยู่นะคะยังงามอยู่เบิ่งค่ะค่อยคุยกับพญายแล้วว่าจะไปซื้อต้นนะพลูมอนนะคะทุกคนต้นพลูมอนนะคะค่อยบ่รู้ภาษาไทยนะเขาเอิ้นอีหยังที่เป็นน้อยแดงๆแซ่บๆนะคะทุกคนต้นพลูมอนนะคะแล้วอาจจะไปซื้อต้นแอปเปิลอีกต้นนึงเพราะว่าพ่อใหญ่จะพาปั๊มต้นนี้ออกนะคะคือต้นนี้น่ะมันเบิดอายุแล้วนะคะมันเป็นหมาก
แล้วมันก็ร่วงมันก็ตายนะคะทุกคนแล้วต้นแพร่อนนั่นน่ะก็เก่าแก่นะคะสงสัยอายุประมาณพร้อมบ้านนี่ละมั้งข่อยคิดว่าบ้านหลังนี้ก็จะเข้า100ปีแล้วนะคะนั่นแหละแต่หมากก็หมากนั่นก็หวานหวานเด้อค่ะเพียงแต่ว่ามันหมากน้อยหลายคนถามว่าคือบ่เอาไปแจกเพื่อนบ้านคือบ่เอาไปขายมันบ่มีคนซื้อนะคะแล้วเพื่อนบ้านเขาก็บ่เอานะคะเขาก็มีทุกหลังคาเขาก็มีต้นแอปเปิ้ลต้นแพรอนทุกหลังคานะคะมิแต่เขาจะเก็บไปถิ่มเวลามันโลนเขากินบ่หวาดบ่ไหวนะคะทุกคนแล้วต้นไม้ต้นนี้พ่อใหญ่ก็จะปั้มถิ่มนะคะเพราะว่ามันจะไปกีดสายไฟนะคะนั่นแหละช่วงนี้น่ะเข้าหน้าออตัมนะคะหน้าฤดูใบไม้ร่วงอากาศยามเช้าก็จะเย็นสบายนะคะบ่ถึงกับหนาวเด้อค่ะก็เย็นๆ นะคะทุกคนค่ะค่อยได้ลงคลิปก่อนๆ นะคะที่ตอบคำถาม FC เกี่ยวกับว่าบ้านมีพื้นที่หลายปานใดนะคะแล้วพ่อใหญ่บอกค่อยว่าพื้นที่น่ะอยู่ที่ 3,500 ตารางเมตรนะคะแล้วค่อยก็บ่รู้ว่าเป็นจากไร่ของเมืองไทยเฮาที่เอิ้นไร่นะคะแล้ว FC ก็เข้ามาคอมเมนต์หลายคนนะคะว่าอยู่ที่ประมาณ2ไร่นะคะนี่แหละค่ะเนื้อที่2ไร่ของบ้านนะคะนั่นแหละขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เขียนบอกนะคะเพราะว่าข่อยกับบ่รู้ข่อยบ่ได้เก่งเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณเรื่องคณิตศาสตร์นี่นะข่อยตกติดร้อนะคะตอนเรียนหนังสืออยู่น่ะคณิตศาสตร์ก็จะปึกมากค่ะนั่นแหละต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของข่อยกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะการทำคลิปวิดีโอแต่ละมื้อน่ะก็สรรหาเรื่องราวที่จะเอามานำเสนอนะคะทุกคนแต่สำหรับข่อยก็จะทำเรื่องราวธรรมดาธรรมชาติที่ข่อยอยู่กับพ่อใหญ่นะคะอย่างเช่นคลิปเดิมๆซ้ำๆทำความสะอาดบ้านพาฟื้นแล้วก็กินข้าวเท่านี้นะคะเพราะว่าข่อยก็บ่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดบ่ได้ไปท่องเที่ยวทั้งใดนานๆถึงจะเข้าเมืองแล้วการเข้าเมืองก็บ่ได้ช้อปปิ้งอีหยังมากมายนะคะซื้อแต่ของใช้ประจําวันแล้วก็ของจําเป็นแต่ส่วนมากของใช้ประจําวันก็ซื้ออยู่ที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ข่อยทํางานอยู่แล้วนะคะที่เข้าในเมืองอาจจะไปซื้อของใช้จําเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือของพ่อยายอย่างซี่นะคะข่อยก็เลยบ่ได้มีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่น่าสนใจมานำเสนอก็ต้องขอโทษขออภัย FC มาณที่นี้ด้วยนะคะที่หลายๆคนน่ะอาจจะเบื่อหน่ายว่าเบิ่งช่องมาดามบ้านนอกมีแต่เรื่องเก่าๆนะคะก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะนั่นแหละตอนเช้าก็จะแดดอ่อนๆนะคะเพราะนะคะต้นแพร่อนก็จะร่วงล้นพอล้นแล้วมันก็จะเน่าผึ่งหรือแมงวันหรืออีหยังก็ไปตอมนะคะมันก็จะเน่าลงหั่นหลายคนก็บอกว่าให้คนไปถิ่มแล้วก็ให้คนไปไหว้บ่ต้องใส่ถังใส่ยางแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษยางไปปกไว้คุ้มไว้ปีต่อไปก็เป็นปุ๋ยเป็นดินก็เอามาใส่พืชใส่ผักก็คิดว่าเขาท่านะคะทุกคนถ้าซื้อทางซื้อยังนะคะบ่อยากลงทุนนะคะเพราะช่วงนี้น่ะเศรษฐกิจในบ้านบ่ค่อยดีปานใดนะคะความจริงแล้วน่ะก็มีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าเฮาก็ต้องเซฟไว้ถ้าช่วงเวลาที่เฮาจําเป็นนะคะจําเป็นอีหลีจังค่อยเอาออกมาใช้จังซี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการ
น้ำมูกน้ำมันที่เขาจะต้องไปหันไปนี่ถ้าเกิดเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเขาก็ต้องมีเงินเติมน้ำมันแล้วก็มีเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะประมาณว่าเขาจะต้องเอามาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากเฮ็ดจังซี่นะคะบ่แม่นนะคะจะต้องมีเงินส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องเซฟไว้เพื่อฉุกเฉินนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยก็มาทักทายยามมื้อเช้าพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้านะคะเพราะว่าส่วนมากนะข่อยก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งแต่ยามมื้อแลงหลังเลิกงานนะคะมื้อนี้ก็มาชมบรรยากาศยามมื้อเช้าก็สดชื่นแบบนี้ล่ะค่ะดอกบานซีทิศน่ะสวยมากนะคะตอนนี้ก็ออกดอกบานได้3ดอกแล้วนะคะอันนี้ดอกที่4กําลังจะบานนะคะทุกคนงามอีหลีนะคะ ค่ะสำหรับมื้อนี้สิขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายฝรั่งทุกๆคอมเมนต์ข่อยได้อ่านหมดนะคะแต่ว่าข่อยก็ตอบซ่าหรือบางครั้งข่อยก็บ่ได้ตอบก็เนื่องจากเมื่อยนะคะทุกคนแล้วก็เวลาน้อยก็เลิกจากงานมาก็คือทุกคนเห็นนั่นล่ะค่ะก็มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะค่ะก่อนที่จากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกกับพ่อใหญ่ฝรั่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย